สวัสดีค่ะวันนี้มาอย่างเป็นทางการนอกสถานที่กันนิดนึงนะฮะเพราะวันนี้แย่จะมาพูดถึงเรื่องสำคัญของการมีชีวิตคู่นั่นก็คือเรื่องการจมูกจิมมี่กรุ๊ก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 หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า featuring หรือเรียกเป็นภาษาไทยง่ายๆว่าการมีเพศสัมพันธ์การมีเพศสัมพันธ์มันไม่ใช่เรื่องที่แย่ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอะไรนะคะมันเป็นเรื่องที่ดีงามมากเพราะว่าการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นการแสดงความรักแล้วก็เป็นเวลาที่คู่รักจะอยู่ใกล้กันมากที่สุดดังนั้นค่ะการที่เราจะมีเพศสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อความสำเร็จของชีวิตคู่ของเราด้วยค่ะแต่ด้วยความเป็นผู้หญิงของพวกเราเนี่ยนะบางทีอะเราก็อาจจะยังไม่ได้พร้อมยังไม่ได้อะไรเกิดปัญหานู่นนี่นั่นผู้ชายก็จะแบบคืบคานเข้ามาผู้หญิงก็เฮ้ยเดี๋ยวคงใจเย็นๆยังไม่พร้อมแล้วหลายคนก็จะมีอาการเด็บจิมี่ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะแก้ไขปัญหาได้ไม่ยากเลยเพราะว่าเราก็ไปซื้อพวกเจลหล่อลื่นมาใช้สิไม่ใช่แค่ผู้หญิงที่เจ็บจิมมี่ควรจะต้องใช้เจลหล่อลื่นนะคะแต่ว่าเจลหล่อลื่นเนี่ยมันทำให้การมีเซ็กส์มันดีแบบด้วยความที่เราเป็นผู้หญิงอ่ะแบบเดินเข้าร้านสะดวกซื้อเดินเข้าห้างสรรพสินค้าจะให้ไปหยิบอีแท่งนั่นมาเหรอแทบจะเอาปีคุมหัวแล้วไปซื้อเลยนะคะดังนั้นวันนี้ค่ะแย้ก็เลยมีทางออกสำหรับสาวๆทุกคนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าทางออกของแย้จะคืออะไรตอนนี้ค่ะเราก็อยู่ที่หน้าห้างวัดสันนะคะในเซ็นทรัลลาดพร้าวชั้นใต้ดินซึ่งต้องบอกเลยว่าสิ่งที่แย้จะพามาซื้อมีขายเกือบทุกวัดสันในประเทศไทยดังนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าว่าเขาอยู่โซนไหนนะคะเมื่อเข้ามาในวัดสันแล้วนะคะทุกท่านก็จะรู้สึกว่าระรานตามากแต่ต้องบอกเลยว่าสิ่งที่แย่ตามหาอยู่นั้น ดูง่ายมากค่ะเพราะว่าเขาจะอยู่ในโซนของ Family Planning ซึ่งในโซนนี้นะคะก็จะมีแบบว่าเครื่องตรวจคงตรวจคันมากมายค่ะซึ่งเราดูไปเนี่ยดูเป็นผลิตภัณฑ์ที่ฮาร์ดคอร์มากนะคะมองลงไปแต่สิ่งที่แย่จะแนะนำแล้วผู้หญิงอย่างเราซื้อไปอย่างมีศักดิ์ศรีไม่อายใครนะคะนั่นก็คือ Smile Makers เห็นไหมคะว่าผลิตภัณฑ์เรากับเอเซนต์บำรุงผิวนะคะซึ่งไม่ใช่ค่ะเขาคือเจลหล่อลื่นสำหรับผู้หญิงสวยงามน่ารักฟุ้งฟิ้งแบบนี้นะคะมี3สีด้วยกันคือแพคเกจจิ้งอ่ะเหมาะสำหรับการที่เราซื้อไปและไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์มากๆเลยนะคะตอนนี้ค่ะได้สมัยเมเกอร์มาแล้วนะคะทั้ง3สูตรด้วยกันไปดูรีวิวกันต่อที่บ้านค่ะกลับมาแล้วตามคำเรียกร้องนะคะสำหรับการรีวิวเจลหล่อลื่นของ Smile Makers นะคะเจลหล่อลื่นสำหรับสาวๆนั่นเองค่ะมาดูทีละสูตรกันเลยดีกว่านะคะเรามาเริ่มต้นจากสูตรที่มีความหนืดน้อยที่สุดละกันนะคะคือ Little Light Liquid นะคะก็คือจะเป็นขวดสีออกครีมๆเหลืองๆแบบนี้ซึ่งต้องบอกเลยว่าเขาไม่มีส่วนผสมของพาราเบนแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าสามารถใช้ร่วมกับถุงยางได้เนี่ยเขาจะแบบว่าเหมือนเป็น water base เลยนะคะค่อนข้างจะไลท์ที่สุดบางเบานะฮะในส่วนของน้ำหอมไม่มีการใส่น้ำหอมนะฮะต่อมาค่ะก็จะเป็นสูตรที่เป็นกล่องสีชมพูอ่อนแบบนี้เห็นไหมว่าเนื้อเขาก็จะค่อนข้างจะหนืดกว่ามันจะมีอารมณ์ในความเป็นเซรั่มมากกว่าขอทาหน้าแป๊บเฮ้ยอธิบายไม่ถูกอ่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องความชอบส่วนบุคคลนะจะให้แย้มาบอกว่าโอเคคุณเกิดวันจันทร์ต้องชอบแบบแย้หรือเปล่าไม่ใช่นะมาดูสูตรสุดท้ายนะคะเป็นสูตรที่โดยส่วนตัวเราย้ำว่ามันว่าถูกใจแล้วคือเป็นสูตรเจลนะคะสูตรเจลก็คือเขาจะหนืดที่สุดนะคะขวดก็จะเป็นสีออกเขียวๆฟ้าๆแบบนี้นะคะเจลหล่อลื่นสมัยเมเกอร์นะคะก็คือหลักๆเลยเนี่ยเขาจะมีส่วนผสมที่เรียกว่าพรีเมียมมากๆนั่นก็คือส่วนผสมของ DPG หรือสารสกัดจากชะเอมเทศนะคะปกติแล้วจะใส่ในเครื่องสำอางบำรุงผิวหน้าที่พรีเมียมและไฮเอนด์จริงๆเนื่องจากว่าเจ้าสารสกัด DPG เนี่ยราคาสูงสมัยเมเกอร์นะคะเป็นแบรนด์แรกเลยที่มีสารสกัดจากชะเอมเทศค่ะชะเอมเทศเนี่ยคือเขาจะช่วยในการผลัดเซลล์ผิวนะคะแล้วก็เหมาะกับผิวที่บอบบางมีความอ่อนโยนช่วยลดการอักเสบแล้วก็การระคายเคืองนะคะก็คือจะทำให้เราไม่คันนั่นเองนะคะนี้สูตรสีเขียวฟ้านะคะเห็นปะมันก็จะแบบมีความหนืดสูงสุดนะคะ richแต่ไม่ได้หนืดจนฝืดนะคะต้องบอกเลยว่า Smile Makers เนี่ยส่วนผสมเขานะคะได้รับมาตรฐานทางการแพทย์คือพิสูจน์ทางคลินิกแล้วว่าปลอดภัยต่อน้องชิมินั่นเองค่ะกรีบกราบก็อ่อนโยนบอบบางเสมอถูแล้วถูอีกจะถูเป็นร้อยรอบเนี่ยกรีบกราบ
ก็ไม่เป็นไรแล้วตอนนี้นะคะก็เป็นข่าวดีของสาวไทยนะคะเนื่องจากว่าสมัยก่อนเนี่ยสมัยเมเกอร์สคือเรียกว่ามีขายที่ต่างประเทศมานานแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นยุโรปเอเชียนะคะอย่างฝรั่งเศสอังกฤษสิงคโปร์ไต้หวันอะไรพวกนี้นะคะดังนั้นใครที่อยากจะได้สมัยเมเกอร์สสมัยก่อนค่ะต้องฝากเพื่อนฮิ้วต้องบินไปซื้อเองอย่างนั้นอย่างนี้นะคะลำบากมากเลยแต่ว่าตอนนี้ค่ะสามารถซื้อได้แล้วที่ประเทศไทยนะคะก็คือจะมีขายในร้านวัสันนั่นเองค่ะและสุดท้ายนี้ค่ะการจุบุจุบุกันนะคะของทุกคนทุกคู่รักนะคะจงมีแต่ความสุขละกันนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้หญิงแย่ก็ขอลาไปก่อนแล้วก็ขอให้สาวไทยไม่เจ็บนะคะสวัสดีค่ะ